มาติดตามเที่ยงทันโลกกันนะคะวันนี้ประเด็นแน่นอนหลากหลายน่าสนใจทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือค่ะติดตามกับคุณชยาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะเกาหลีเหนือไม่ได้มีดีแค่ขีปนาวุธจริงๆใช่ไหมเขามี iPad ของเขาเองไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมว่า Made in North Korea จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นๆของสายการบิน Malaysia Airlines ดีกว่าคุณยังจำเหตุการณ์นี้เครื่องบินจู่ๆหายไปได้ไหมหายไปเลย MS370 ครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องหายแต่เป็นใจของผู้โดยสารนะคะที่หายวับไปเลยจากเที่ยวบินของ Malaysia Airlines เที่ยวนี้ค่ะจู่ๆมีผู้โดยสารชายคนนึงนะคะไปบอกว่าเจอระเบิดแล้วก็จะพยายามบุกเข้าไปในห้องนักบินจนสุดท้ายนะคะนักบินต้องวกเครื่องกลับมาลงจอดที่ออสเตรเลียค่ะวุ่นวายเลยอ่ะคุณที่มาเลเซียแอร์ไลน์สายการบินประจำชาติของมาเลเซียนะคะออกแถลงการว่าเที่ยวบิน MH128 ที่กำลังมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะจำเป็นต้องกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นของออสเตรเลียซึ่งเป็นสนามบินต้นทางหลังจากขึ้นบินได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสาเหตุนะคะเกิดจากมีผู้โดยสารหนุ่มชาวศรีลังกาคนหนึ่งก่อความวุ่นวายบนเครื่องโดยเขาอ้างว่ามีระเบิดแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าไปในห้องนักบินด้วยนะคะโดยนักบินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแหละถูกต้องก็เลยต้องนำเครื่องลงจอดก่อนนะคะแต่ว่าก็ปลอดภัยทุกคนก็ไปจอดที่หลุมจอดซึ่งอยู่ไกลออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะจะเข้ามาควบคุมตัวผู้โดยสารชาวศรีลังกาคนนี้ค่ะขณะที่นายอับดุลอาซิสคาปราวีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมของมาเลเซียนะคะยืนยันว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การจี้เครื่องบินและไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายค่ะเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารคนนี้เป็นนักศึกษาชายวัย25ปีและน่าจะมีปัญหาทางจิตนะส่วนที่อ้างว่ามีระเบิดนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแค่แบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank เท่านั้นส่วนทุกคนบนเครื่องลำนั้นปลอดภัยดีค่ะตอนแรกผมดูข่าวนี้ผมนึกว่าผู้ชายคนนี้อาจจะดื่มจนแบบเมาหรือเปล่าเมาก็ได้ใช่ไหมแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะจากเรื่องเครื่องบินไปดูเรื่องยานอวกาศกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางนาซานะคะเตรียมที่จะส่งอากาศยานไร้คนขับนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจดวงอาทิตย์ระยะที่เรียกได้ว่าใกล้ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะตัวแทนขององค์การบินองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซานะคะแถลงที่มหาวิทยาลัยชิคาโกว่าในช่วงกลางปีหน้ายานอวกาศไร้คนขับ Parker Solar Probe จะเริ่มออกเดินทางไปสำรวจชั้นบรรยากาศโคโรนาซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศส่วนนอกสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศาเซลเซียสค่ะค่ะส่วนอัตราความเร็วของยานอวกาศลำนี้นะคะจะอยู่ที่ 430,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณกอนซูมาคุณมนัสลองจินตนาการความเร็วนะคะเทียบเท่ากับการเดินทางจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไปนิวยอร์กของสหรัฐใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะเหมือนแวบไปเลยเนาะใช่คือเห็นภาพเลยนะเร็วไหมคือไงวับเป็นแบบนั้นเลยนะคะคือยานอวกาศ Parker Solar Probe ลำนี้จะบินสำรวจชั้นบรรยากาศโคโรนาค่ะโดยมีระยะห่างจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ประมาณ4ล้านไมล์นะคะซึ่งเป็นระยะที่ใกล้กว่าการสำรวจดวงอาทิตย์ครั้งก่อนๆถึง7เท่าคือครั้งนี้เนี่ยถือว่าใกล้ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำได้เลยค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการเดินทางสำรวจครั้งนี้นะคะก็คือศึกษาเกี่ยวกับพายุสุริยะซึ่งเจ้าพายุสุริยะเนี่ยมักจะส่งผลกระทบต่อดาวเทียมโทรคมนาคมคลื่นวิทยุบนโลกอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งจะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศด้วยค่ะไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างอยากรู้เรื่องนี้มากคุณบอกว่าไม่ได้มีดีแค่ขีปนาวุธมีอะไรมาเสนอก็เรียกได้ว่าเขาโชว์เหนือกันเรื่องขีปนาวุธยังไม่พอเขายังโชว์เหนือกันเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางสมแดงมีการเปิดตัวแท็บเล็ตสัญชาติเกาหลีเหนือของตัวเองค่ะไปดูกันเลยค่ะเป็นไงหน้าตาพอไหวไหมคุณมนัสหน้าตาน่ารักเนาะสีสันสดใสผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะค่ะแท็บเล็ตของของเด็กอ่ะของนักเรียนประถมอ่ะที่เคยรัฐบาลเคยแจกอ่ะแต่คุณมนัสต้องฟังก่อนเพราะคุณสมบัติเขาไม่ธรรมดานะคะนี่คือภาพของยองฮัน iPad ค่ะชื่อเขาแท็บเล็ตใช่สัญชาติเกาหลีเหนือเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
อยู่ในภาพนี้อยู่ในนิตยสารการค้าระหว่างประเทศฉบับล่าสุดของเกาหลีเหนือค่ะขับเคลื่อนด้วย10เซตความเร็ว 1.2 กิกะเฮิรตซ์พร้อมแรม1กิกะไบต์และความจุภายใน8กิกะไบต์มีการติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องมาให้ด้วยค่ะ40แอปพลิเคชันนะคะและ1ในแอปพลิเคชันนั้นก็มีแอปพลิเคชันที่อ้างว่าสามารถวินิจฉัยอาการป่วยได้ถึง 1,200 อาการคืออะไรไม่ต้องไปหาหมอคุณไม่ต้องหาหมอไงอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่เขาอ้างว่านะอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงผมนึกว่า1ใน40แอปเนี่ยจะมีแอปสร้างขีปนาวุธดิฉันว่าแอปหนึ่งต้องเป็นแอปรับฟังข่าวสารจากรัฐบาลใช่ไหมอีกจุดเด่นนึงที่มีมากกว่า iPad ของค่าย Apple นะคะก็มีช่องต่อสายสัญญาณ HDMI แล้วก็สมาร์ทคีย์บอร์ดแถมให้ด้วยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเคยผลิตแล้วก็วางจำหน่ายแท็บเล็ตมาแล้วถึง3รุ่นแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้ใช้ชื่อ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็ต้องมาติดตามต่อนะคะว่า Apple จะดำเนินคดีหรือว่าปล่อยผ่านเขาใช้ระยองหังไปเลยไม่ได้หรอไม่ต้องมีคำว่า iPad เออไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่อินเตอร์มั้งดิฉันก็ไม่แน่ใจคุณคิมคิดยังไงอ่ะไปดูที่สิงคโปร์คุณผู้ชมครับข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มคนในสิงคโปร์ที่หลงไหลมดมากเป็นพิเศษอ๋อเหรอคุณเห็นภาพนี่ไหมเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังหามดนางพญากันอยู่นั่นก็ไม่เคยเห็นนะเป็นการตามหามดนางพญาตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆตอนนี้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญในช่วงเย็นของคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงมดในประเทศสิงคโปร์ค่ะเอาไปเลี้ยงเหรอคะถูกต้องโดยโฮจินฮีชายหนุ่มอายุ23ปีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขารักมดไม่ต่างจากลูกเลยนะโดยเฉพาะเมื่อมดนางพญากำลังตั้งท้องเขาจะตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกนะคะคอยดูมันเนี่ยกลัวว่าอาจจะทำอะไรผิดพลาดจนมันเป็นอะไรไปได้เด็กๆก็มีนะเนี่ยเลยบอกว่าคอเอาไปเลี้ยงไว้ในหลอดแก้วแบบนี้หรือยังไงแล้วก็คอยดูเวลามันคลอดดิฉันคิดว่าเดี๋ยวเขาจะออกลูกเอาไปไว้ในรังใช่ดิฉันว่าจะไปไว้ในรังสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมค่ะจริงๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเกมอันนึงนะคะคือเลี้ยงมดเอาไว้ในกล่องแก้วด้วยเพื่อที่เราจะได้เห็นมดเนี่ยเขาสร้างบ้านยังไงแบบนี้แหละแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาอยู่กันเป็นสังคมที่ฉลาดมากมีการแบ่งหน้าที่มีการแบ่งห้องต่างๆนี่คืออะไรเอาหนอนให้มดกินเหรอนี่อาหารมันไงคุณก็เช่นเดียวกับคนนี้คริสชานนะคะวัย29ปีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเขาบอกว่าเขาเดินทางข้ามชายแดนนะค่ะไปยังยะโฮบารูที่มาเลเซียเพื่อที่จะหาห้องเช่าใหญ่ๆที่ตัวเขาและครอบครัวของแฟนสาวจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมดได้อีก20ถึง30รังที่เขาเลี้ยงเอาไว้นี่ไงสร้างรังนี่นี่มดสร้างรังเองซึ่งกลุ่มผู้รักมดในสิงคโปร์ก็ได้สร้างแฟนเพจ Facebook ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้มีสมาชิกกว่า300คนแล้วอ่ะตามไปกดไลค์กันเนาะเออดีอันนี้ตื่นเต้นดีค่ะเรื่องของสาวกนูเทลล่ากันบ้างคุณมานั้นคุณกรสุมาคุณชอบไหมไม่เป็นสาวกสักเท่าไหร่ไม่เป็นสาวกแต่ดิฉันไม่ชอบไม่ชอบหวานๆแล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะชอบนะคะเตรียมกรีดกันได้เลยแต่ว่าต้องไปกรีดที่ชิคาโก้นะคะที่ชิคาโก้ที่สหรัฐเนี่ยมีการเปิดคาเฟ่นูเทลล่าอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกค่ะเปิดใกล้ๆกับมิเลเนียมพาร์คซึ่งคาเฟ่นูเทลล่าเนี่ยเป็นร้าน2ชั้นออกแบบให้เหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในขวดนูเทลล่าตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะคะเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์นูเทลล่าร้านนี้ก็ดำเนินการโดยบริษัทเฟรโลบริษัทสัญชาติอิตาเลียนเจ้าของแบรนด์นี้แหละค่ะโดยจะมีเมนูหลากหลายเอาใจแฟนนูเทลล่านะคะนอกจากเมนูขนมหวานอย่างขนมปังบาแกตย่างทานนูเทลล่าก็มีโยเกิร์ตกาโนล่ากินกับนูเทลล่าด้วยและยังมีเมนูของคาวเอาใจแฟนๆด้วยไม่ว่าจะเป็นซุปสลัดขนมปังพานินี่นะคะนูเทลล่าเนี่ยต้องบอกว่าเก่าแก่มากถูกคิดค้นตั้งแต่ปี1944ค่ะโดยปีเอโดรเฟเรโรที่ร้านขนมปังในอิตาลีโดยสินค้าของเฟเรโรนะคะมีตั้งแต่นูเทลล่าคินเดอร์ขนมคิดแคทรู้จักใช่ไหมจนกระทั่งเขาเนี่ยเสียชีวิตในปี1949ก็มีครอบครัวเนี่ยสืบทอดกิจการต่อจนถึงปัจจุบันค่ะแต่เชื่อว่ามีหลายๆคนชอบนูเทลล่าเคยชอบอยู่พักหนึ่งนิดหน่อยแต่มันหวานมากแล้วคุณมันเริ่มน้ำหนักขึ้นก็เลยอำลาเลยนูเทลล่าเก่าแก่มากตอนนี้73ปีแล้วคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้า Sport Corner จะพาไปดูเหตุวุ่นๆที่เกิดขึ้นของนักเตะทีมอุระวะเรดไดมอนด์กับ JJ อยู่ในเตะปะทะกันในศึก AFC Champions League นะครับอยู่กับ Sport Corner ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ